assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านตอนนี้ในเรื่องของการเรียนภาคปฏิบัติหลังจากที่อาจารย์บรรจงบินกาซันได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับการละหมาดนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเวลาละหมาดแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดในแต่ละเวลานะครับในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานได้กำหนดไว้นะครับถึงเวลาพูดไว้อย่างชัดเจนว่าอินนัสซอลาตากานัตอะลัลมุมินีนะกีตาบันมากูตาแท้จริงแล้วการละหมาดนั้นถูกกำหนดเหนือผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่างมีกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับในอิสลามเนี่ยความชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนั้นอิงอยู่กับเรื่องของการปรับเปลี่ยนวันเวลาจากดวงอาทิตย์ส่วนการนับวันใหม่ของอิสลามเนี่ยกำหนดจากการเปลี่ยนของช่วงกลางคืนนะครับเมื่อเข้าสู่เวลามักริบก็ถือว่าเป็นค่ำวันใหม่นะครับเป็นวันใหม่ของตามปฏิทินจันทรคติแต่ว่าการละหมาดนะครับถือว่าเริ่มต้นจากในช่วงเวลาซุบฮีนะครับซุบฮีเป็นช่วงเวลาสำคัญอันหนึ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจนะครับซุบฮีจะเข้าเวลาตั้งแต่แสงอรุณขึ้นนะครับในทุกๆวันใหม่ซึ่งในช่วงนั้นจริงๆแล้วก็จะเป็นช่วงที่ฟ้าเริ่มเปิดนะครับแล้วก็จะมีการละหมาดซุบฮีจำนวน2รอกอัตในส่วนของการละหมาดซุบฮีนะครับสำหรับคนที่เป็นอิหม่ามหรือเป็นคนนำในละหมาดเนี่ยจะต้องอ่านเสียงดังนะครับสิ่งที่พึงระวังนะครับมีเวลาต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้ละหมาดใดๆถ้าหากว่าไม่มีสาเหตุมาก่อนคือการละหมาดหลังจากละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วเพราะนั่นหมายความว่าเป็นเวลาช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับซึ่งการละหมาดในช่วงเวลานั้นหรือจงใจไปละหมาดในเวลานั้นเนี่ยก็เหมือนกับคนที่กราบไหว้ดวงอาทิตย์นะครับเขาก็จะทำการสักการะดวงอาทิตย์ของเขาในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าเพราะนั้นท่านศาสดาจึงกำหนดไว้ว่าไม่มีการละหมาดในช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับเป็นข้อพึงระวังเป็นเวลาต้องห้ามในการละหมาดในช่วงเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับหลังซุบฮีสิ่งที่เป็นความรู้เสริมที่เราพึงจะทราบนะครับการละหมาดซุบฮีเป็นการละหมาดในช่วงเช้าแล้วก็จะมีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอคือการละหมาดสุนัต2รอกอัตก่อนเข้าการละหมาดซุบฮีนะครับเมื่อได้เวลาแล้วเนี่ยผู้ที่จะละหมาดซุบฮีถ้าหากว่ายังมีเวลาพอนะครับไม่จวนเจียนเวลาที่จะหมดแล้วเนี่ยส่งเสริมให้ละหมาดสุนัตก่อนซุบฮี2รอกอัตซึ่งท่านศาสดาได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะครับภาคผลของการละหมาดซุนนะห์2รอกอัตก่อนซุบฮีนั้นจะมีภาคผลที่มากมายเพียงพอเท่าๆกันนะครับในส่วนของวิธีการละหมาดนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าการละหมาดฟัรดูซุบฮี2รอกอัตนั้นปฏิบัติยังไงนะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبرسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كن يا أيها الكافرونلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله